ื่องที่ว่ามันเกิดขึ้นกับไอ้เก่งเพื่อนของผมนิสัยใจคอของมันเป็นคนโผงผางปากไม่มีหัวรูดเลือดร้อนกล้าได้กล้าเสียซึ่งต่างจากผมที่เป็นคนหงิมกลัวการเจ็บตัวอันเกิดจากเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นที่สุดเลยล่ะครับหากตั้งท่าจะมีเรื่องกันครั้งใดไอ้เก่งมันจะเป็นคนเปิดและบวกจนกระทั่งจบงานส่วนตัวผมน่ะล่ะครับก็เพราะกล้าๆกลัวๆนี่แหละถูกสอยเป้งเข้าที่หน้าทีเดียวก็ม่อยกระรอกไปแล้วแม้นิสัยใจคอหลักๆแล้วเราสองคนจะต่างกันสุดขั้วแต่สิ่งที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างน่าประหลาดนั่นก็คือความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติของเราสองคนครับทั้งผมและไอ้เก่งต่างก็เชื่อว่าโลกหลังความตายมีจริงคาถาอาคมมีจริงผีมีจริงและคนหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าเสกใบไม้ให้เป็นต่อเป็นแตนก็ไม่ใช่เรื่องเล่ามันมีอยู่จริงเช่นกันแทบทุกวันไอ้เก่งมักจะมาคลุกตัวอยู่ที่บ้านของผมใช้คอมของผมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพระคาถาต่างๆจากวัดหรือพระเกจิดังๆอักขระเลขยันสวยๆรวมถึงสรรพคุณของสิ่งที่ว่ามานั้นมันค้นคว้าอย่างเอาเป็นเอาตายเลยล่ะครับตั้งใจกว่าตอนเรียนหนังสือทั้งที่หลายวิชามันเกือบจะติดศูนย์อยู่แล้วเดี๋ยวซ้ำมึงคอยดูนะเว้ยวันหนึ่งกูจะสักยันกูจะเป็นคนหนังเหนียวเคี้ยวไม่เข้าและทีนี้ไอ้ก้องมันจะต้องสยบแทบเท้ากูจูบตีนกูกราบกูเป็นพ่อมันอยู่ๆไอ้เก่งมันก็โผล่ขึ้นมาหลังจากค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอยู่พักใหญ่ผมก็สงสัยนะครับมันเกิดบ้าดีเดือดอะไรขึ้นมาถึงได้พูดแบบนั้นและคนชื่อก้องที่มันเอ่ยถึงก็คือนักเลงหัวไม้คุมซอยบ้านมันที่ไอ้เก่งมันบวกด้วยไม่รู้กี่ครั้งแล้วผลลงเอ่ยก็คือไอ้เก่งนั่นแหละที่เสียเลือดนอกจากถูกกระทืบจมกองตีนก็ยังถูกกันโชคทรัพย์เงินที่มีติดตัวจะแบงค์หรือเหรียญไอ้คนชื่อก้องก็เอาไปหมดมันเป็นแบบนี้บ่อยครับก็ไม่แปลกหรอกที่ไอ้เก่งมันจะเจ็บแค้นแต่ที่แปลกก็คือมันไปเอาความมั่นใจขนาดนั้นมาจากไหนที่ว่าวันหนึ่งมันจะล้มไอ้คนชื่อก้องได้ผมยังนึกไม่ออกเลยก็นี่ไงสำนักอาจารย์ว่องแถวซอย14กูได้ยินข่าวของแกมาพักใหญ่ละเห็นว่าลูกศิษย์ลูกหาที่แกสักยันให้เหนียวกันทุกคนคอยดูเถอะมึงพอเมื่อไหร่กูจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วทีนี้มึงดูกูนะกูจะเหยียบหน้าไอ้ก้องด้วยตีนคู่นี้ไอ้เก่งบอกผมด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นพลางชี้ให้ดูหน้าเพจของสำนักสักยันต์แห่งหนึ่งจากสถานที่ที่ปรากฏอยู่ให้เห็นสำนักที่ว่าไม่ได้อยู่ไกลจนเกินกว่าที่เด็กมัธยมอย่างเราจะเดินทางไปถึงมันบอกว่าที่นี่แหละที่จะเปลี่ยนชีวิตมันไปตลอดกาลและมันก็เป็นดังคำของไอ้เก่งจริงๆครับเมื่อวันหนึ่งในช่วงพักกลางวันไอ้เก่งมาหาผมที่โรงอาหารหลังจากที่เมื่อวานมันขาดเรียนไปมันก็พยักพเยิดให้ผมเร่งเปิบข้าวแล้วตามมันออกไปผมจะถามว่ามีอะไรทำไมเมื่อวานไม่เข้าเรียนมันก็ชิงทำท่าจุปากดักเอาไว้ก่อนเอาเถอะนะรีบๆแดกแล้วก็ตามกูมาที่สุดผมก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับนอกจากเร่งกินข้าวแล้วก็ตามมันออกไปจากโรงอาหารมันพาผมเดินไปที่สวนหลังโรงเรียนไอ้เก่งบ่นอุบเสียอารมณ์พร้อมทั้งเร่งถอดเสื้อหันหลังให้ผมทันทีที่ผมได้เห็นสิ่งที่มันอวดก็ต้องอาปากค้างเพราะแผ่นหลังที่เคยเกลี้ยงเกลามีเกลื่อนบ้างเป็นบางแห่งของไอ้เก่งบัดนี้ดำมืดไปด้วยอักขระเลขยันสิงสาราสัตว์ในป่าหิมพานต์มากันครบเรียกว่าแผ่นหลังของมันไม่มีสีเนื้อเลยตั้งแต่ต้นคอลงมาจนถึงบั้นเอวไอ้เก่งนี่มึงไปสักมั้งแต่เมื่อไหร่วะเมื่อวานตั้งแต่เช้าเย็นๆอาจารย์ท่านลงเข็มให้กูคนเดียวเลยลากยาวทีเดียวครบจบไม่ต้องต่อข่าวนี่ละมึงไอ้ก้องเสร็จกูแน่เดี๋ยวนะมึงมั่นใจได้ไงวะไอ้รอยสักของมึงจะช่วยได้ไม่ใช่ว่าลุยเข้าไปแล้วต้องนอนจมกองตีนอีกครั้งนะเว้ยต้องช่วยได้ดิวะมึงดูดีๆมันจะมีรอยนูนยาวๆตรงกลางหลังมึงเห็นไหม
อาจารย์ท่านลองของให้หลังสักเสร็จดาบนี่ยังยาวยังคมฟันลงมาสุดแรงหนังยังไม่แหกเลยเย็นนี่มึงคอยดูกูเถอะกูจะเล่นไอ้กล้องให้จำจนวันตายเลยละมึงหลังเลิกเรียนไอ้เก่งชวนผมไปเที่ยวบ้านมันโดยเดินเข้าซอยไปตรงๆไม่อ้อมเหมือนทุกครั้งและก็ตามคาดไอ้ก้องเด็กเกเรรุ่นใหญ่นั่งคาบบุหรี่ร่ำสุรากับเพื่อนอยู่กลางซอยพอเห็นไอ้เก่งพวกมันก็ยิ้มหวานพากันลุกขึ้นเดินเข้ามาหาเอ้ยมาแล้วเว้ยทั้งเงินของพวกเราไงวะไอ้กระจอกเอาเงินมาให้กูหน่อยดิไม่มีเงินเว้ยมีแต่ตีนไอ้เก่งตะคอกกลับพร้อมทั้งพุ่งเข้าใส่จนพวกไอ้กล้องสะดุ้งโยงไม่น่าเชื่อว่าวันนี้กลุ่มเด็กเกเรที่มีอิทธิพลขับซอยจะถูกเด็กมัธยมคนเดียวเตะต่อยกระทืบจนเสียรูปขบวนหมัดเท้าเข่าศอกไอ้เก่งประเคนให้พวกนั้นเป็นชุดไม่มีแผ่วหลักๆเน้นไปที่ไอ้ก้องคู่แขนที่มันหมั่นไส้มานานนมตั้งแต่วันนั้นมาไอ้เก่งก็ประกาศกล้าวว่าไม่กลัวใครมีเรื่องที่ไหนไม่เคยได้เลือดผมพยายามเตือนมันแล้วอย่าอวดดีมันก็ไม่ฟังยังหันมาตะคอกใส่ผมอีกกลัวหัวหดเป็นลูกหมาแบบนี้ถึงได้มีแต่คนรังแกตัวผมเองก็ได้แต่เงียบไปเพราะไม่มีอะไรจะไปเถียงสู้มันแล้วอยู่ดีๆไอ้เก่งก็ได้หายไปจากสารระบบเอาดื้อผมที่เป็นเพื่อนสนิทแท้ๆยังไม่ได้เห็นหน้าติดต่อมันไม่ได้เป็นอาทิตย์ครูที่โรงเรียนฝากมาตามให้กลับไปเรียนไม่อย่างนั้นจะหมดสิทธิ์สอบเรียนไม่จบเย็นวันหนึ่งผมจึงได้ตัดสินใจไปบ้านของไอ้เก่งโดยที่ลืมไปแล้วซอยนั้นเคยมีไอ้ก้องคุมอยู่เดินมาถึงกลางซอยเจอพวกมันเข้าก็หนีไม่ทันแล้วใจงี่กลัวเต้นรัวจนแทบระเบิดแต่ขามันไม่ยอมหยุดก้าวยังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆน่าแปลกครับที่พวกมันเพียงแค่ชายตามองผมโดยไม่ทำอะไรเลยขณะที่กำลังจะเดินพ้นจากรัศมีของพวกมันไอ้ก้องก็เอ่ยขึ้นเฮ้ยไม่ไปดูเพื่อนรักมึงหน่อยหรอวะตายหาไปละ ผมได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้เดินจนมาถึงบ้านของไอ้เก่งก็พอดีเจอกับแม่ของมันนั่งหน้าเศร้าพูดคุยอยู่กับผู้ใหญ่หลายคนท่าทางเคร่งเครียดพอเดินเข้าไปในบ้านก็เข้าใจได้ทุกอย่างโลงจำปาประดับไฟระยิบระยับตั้งตระหง่านอยู่กลางบ้านข้างๆโลงมีรูปถ่ายขาวดำครึ่งตัวของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเหนือขึ้นไปจากคำว่าชาตะและมรณะมีชื่อนามสกุลเขียนเอาไว้หราให้เห็นเด่นชัดชาติชายงามสมไม่ต้องให้ใครมาบอกผมก็รู้เองได้ผมถามความจริงกับแม่ของไอ้เก่งปากคอสั่นท่านเช็ดน้ำตาทำใจอยู่ครู่จึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนไอ้เก่งเที่ยวไปมีเรื่องกับเขามาอีกท่านกะว่าจะมาด่าให้สำนึกแต่ก็พบว่าไอ้เก่งนอนตัวงอเป็นกุ้งอยู่บนโซฟามันเอามือกุมท้องหน้านิ้วคิ้วขมวดแสดงอาการเจ็บปวดขั้นสุดมันบอกแม่ว่ามันแสบร้อนท้องไปหมดจากที่จะด่าลูกแม่ของไอ้เก่งก็ถลันตัวเข้าไปดูอาการ
ท่านพยายามแกะมือที่กุมท้องของมันแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่ทำให้ใจวิวแทบจะเป็นลมหน้าท้องของไอ้เก่งช้ำเป็นปื้นๆอีกทั้งยังยุบขึ้นยุบลงไหวยวบเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังดิ้นคลุกคลักอยู่ข้างในไอ้เก่งยิ่งแหกปากร้องดังลั่นบอกว่าเจ็บมากเหมือนไส้จะขาดยังไม่ทันได้คิดหาทางช่วยเหลือไอ้เก่งก็สำลักลิ่มเลือดออกมากองเบ้อเร่อแล้วมันก็โกงคอสำรอกเอาเศษแก้วปนเลือดออกมาไม่หยุดพอหยุดอ้วกมันก็ร้องโอดโอยบอกว่าตอนนี้มันเจ็บปวดไปหมดทั้งท้องทั้งหน้าอกพักเดียวไอ้เก่งก็ตาเหลือกสิ้นใจตายในอ้อมอกแม่ของมันผมได้แต่นั่งฟังโดยไม่รู้จะพูดอะไรมันเหมือนมีก้อนปริศนามาจุกอยู่ในลำคอเหลียวมองลงศพของไอ้เก่งก็ต้องสะดุ้งเพราะเห็นอยู่ชัดๆมันยืนหน้าซีดอกเสื้อนักเรียนเปรอะไปด้วยเลือดอยู่ข้างโลงมันไม่ได้โผล่มาเพียงแวบเดียวให้ผมต้องสงสัยว่าตาฝาดหรือเปล่านะครับแต่มันยืนอยู่แบบนั้นเป็นนานสองนานพวกมันฆ่ากูเสียงของไอ้เก่งก้องสะท้อนเย็นเยียบโดยที่มันไม่ได้ขยับปากพูดครู่เดียวเสียงหมาในชุมชนก็โกงคอหอนรับกันเป็นทอดๆห่างออกไปเรื่อยๆต่อมาก็มีเสียงเอะอะโวยวายของคนกลุ่มหนึ่งดังลั่นผีหลอกเสียงนั้นเงียบหายไปทางปากซอยไม่ถึง5นาทีชาวบ้านคนหนึ่งก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาบอกคนในงานปากคอสั่นไอ้ก้องกับพวกถูกรถชนตายมันวิ่งออกไปให้รถชนศพนี่เละไปหมดเลยผมที่ได้แต่นั่งตะลึงก็ใจกระตุกวูบนึกถึงคำพูดเมื่อครู่ของไอ้เก่งที่ว่าพวกมันฆ่ากูกำลังจะลุกออกไปดูก็ต้องทิ้งตัวลงนั่งก้นจำเบ้าเมื่อเห็นว่าไอ้เก่งมันเดินกลับเข้ามาในบ้านในสภาพเดิมมันเดินก้มหน้าไม่สนใจใครกลับไปทางโรงแล้วมันก็หายไปเลยครับตามความคิดผมนะครับผมว่าพวกไอ้ก้องคงแค้นที่ไม่สามารถเล่นงานไอ้เก่งได้เหมือนก่อนมันจึงจัดการไอ้เก่งด้วยคุณไสยมนต์ดำอะไรสักอย่างซึ่งผมก็สุดจะค้นหาคำตอบรู้เพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงและเพื่อนของผมก็ตายเพราะมันสุดท้ายจะด้วยความบังเอิญหรือเป็นเพราะฝีมือไอ้เก่งก็ตามทีพวกของไอ้ก้องก็ตายโหงกันทั้งกลุ่มตามไอ้เก่งไปในเวลาไม่นานเลยล่ะครับ